ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23เห็นนานาแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์แน่นอนทุกสัปดาห์นานาก็มีเคล็ดลับงานครัวมาฝากคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้ก็เช่นกันหลายครั้งเวลาเราไปทานอาหารเนี่ยตามร้านอาหารข้างนอกเวลาสั่งเมนูที่เป็นเต้าหู้น้ำแดงหรือเต้าหู้ผัดอะไรก็ตามทำไมเต้าหู้ไข่ของเขาทอดออกมาแล้วสีเหลืองสวยบางครั้งเนี่ยมีแป้งเกาะบางๆด้วยใช่ค่ะการทอดเต้าหู้ไข่ออกมาให้เป็นทรงสวยเนี่ยนะคะหลายคนเขามีเคล็ดลับด้วยการใช้แป้งประกอบอาหารหรือแป้งทอดกรอบเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคลุกเขาแล้วก็เอาไปทอดในน้ำมันค่ะวันนี้นานามีเคล็ดลับการทอดเต้าหู้ทอดให้กรอบที่สำคัญเนี่ยนะคะเต้าหู้ไข่ของเราที่ทอดจนกรอบแล้วเนี่ยจะเอามาทำเมนูเต้าหู้ทอดขี้เมากระทะร้อนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะเจ้าเต้าหู้ของนานาวันนี้เป็นเต้าหู้ไข่ไก่ค่ะคุณผู้ชม1หลอดนานาแบ่งเป็น4ชิ้นแบบนี้เวลาทอดถ้าเราทอดเต้าหู้แบบนี้ลงไปเลยอ่ะคุณผู้ชมด้วยความที่เต้าหู้ของเขามีความชื้นเวลาทอดก็จะกรอบยากที่สำคัญกระเด็นด้วยนะนานาก็เลยมีเคล็ดลับมาฝากค่ะทอดเต้าหู้ให้สีเหลืองทองสวยที่สำคัญข้างนอกผิวกรอบด้วยเนี่ยใส่แป้งทอดกรอบลงไปในเต้าหู้แบบนี้จากนั้นถ้าคลุกแค่นี้แป้งมันก็จะติดน้อยเกินไปนานาเป็นคลุก2ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือคลุกในแป้งแห้งแล้วขั้นตอนต่อไปก่อนนำลงทอดนานาจะคลุกลงไปในแป้งที่ผสมน้ำเย็นจัดด้วยค่ะอันนี้เป็นแป้งประกอบอาหารนะคะหรือแป้งทอดกรอบจากนั้นน้ำเย็นนะคุณผู้ชมวิธีการทำก็ง่ายแสนง่ายไม่ต้องมือเลอะด้วยคุณเตรียมช้อนกินข้าวนะคลุกแบบนี้อ่ะได้1ชิ้นจากนั้นเนี่ยนะคะเอาเจ้าเต้าหู้ของเราใส่ลงไปแบบนี้จะทำให้แป้งทอดกรอบเนี่ยนะคะเกาะติดกับเต้าหู้มากขึ้นอ่ะได้1ชิ้นเดี๋ยวเราทอดให้ดูก่อนเอ๊ะหน้าตาเป็นยังไงนะน้ำมันได้หรือยังเอ่ยโอเคหยดน้ำมันลงไปแป้งของเราขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมเราเอาเจ้าเต้าหู้ของเราลงทอดค่ะทำแบบนี้จนได้ปริมาณตามที่ต้องการนะคะเอาล่ะคุณจะเห็นว่าเปลือกข้างนอกกรอบข้างในนุ่มแบบนี้แต่ถ้าเกิดคุณตั้งไฟแรงมากแล้วทิ้งไว้นานจะเหลือแต่เปลือกไส้ข้างในจะหลุดออกมาอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเนี่ยชิ้นนี้กำลังจะเป็นแบบนั้นคุณดูนะนี่เห็นไหมเหมือนไส้แบบไข่เขาพองขึ้นมาแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าเต้าหู้ทอดกรอบกรวบของเราเนี่ยนะคะไหนๆเวลาทอดเสร็จแล้วมันจะแบบกรอบๆมันๆเนาะนานาคิดว่ากินแล้วเข้ากันมากๆเลยคือของเผ็ดๆวันนี้ก็เลยคิดว่าจะเอาเจ้าเต้าหู้ทอดเนี่ยค่ะมาทำเป็นขี้เมากระทะร้อนกันกระทะร้อนนะคะอุ่นร้อนๆเลยระมัดระวังจับแต่ตรงฐานนะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูยำแมงกะพรุนมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่ปุ๋ยกากลงในภาชนะตามด้วยก้านอบเชยใบกระวานก้านพลูลูกผักชีลูกกระวานบุกพอแตกชวงเจี่ยพริกขี้หนูแห้งป่นพริกชี้ฟ้าแห้งป่นกระเทียมสับละเอียดหอมแดงสับละเอียดเตรียมไว้ค่ะ
ใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟอุ่นพอร้อนปิดไฟแล้วเทน้ำมันลงในอ่างผสมที่มีเครื่องเทศพักไว้จนน้ำมันเย็นกรองน้ำมันผ่านกระชอนเตรียมไว้ค่ะใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะตามด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายน้ำมะนาวงาขาวคั่วบุบและแมงกระพรุนลวกสุกตักยำแมงกระพรุนใส่ภาชนะเสิร์ฟราดน้ำมันพริกโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วตกแต่งด้วยใบผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูกุ้งแม่น้ำย่างบิ๊กวิงมาฝากค่ะใส่ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกาโลโบลงในกระปุกเครื่องปรุงเตรียมไว้ค่ะทาเนยสดบนกุ้งแม่น้ำวางลงในหม้ออบลมร้อนอบโดยใช้อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ5นาทีโรยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกราโลโบให้ทั่วทั้งชิ้นอบต่ออีก 5-10 นาทีหรือจนกระทั่งกุ้งสุกจัดใส่ภาชนะโรยด้วยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกราโลโบพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูกุ้งแม่น้ำย่างบิ๊กวิงมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเดี๋ยวเราจะมาผัดขี้เมากระทะร้อนกันค่ะเวลาผัดขี้เมาเนี่ยส่วนตัวชอบให้รสชาติเผ็ดหน่อยแต่ว่าก่อนจะใส่ทุกอย่างลงไปเราต้องมีเนื้อสัตว์วันนี้นะเลือกใช้เป็นเนื้อหมูสับนะคะเราจะใส่หมูสับลงไปผัดกับน้ำมันขั้นตอนนี้ใช้เวลาพักนึงเลยนะนานาเวลาผัดพวกเนื้อสัตว์พวกนี้จะรวนจนกระทั่งเขาเริ่มแห้งเลยล่ะแล้วค่อยปรุงรสวันนี้ได้เนื้อหมูที่ไม่ค่อยติดมันแต่อยากจะบอกเลยว่าจะอร่อยอยู่มากๆถ้าคุณได้เนื้อหมูติดมันเยอะๆพอเวลาเราเอามาเจียวจนกระทั่งเนื้อหมูของเราแห้งเนี่ยนะคะตัวมันจะกรอบๆหน่อยโหเผ็ดๆกับกรอบๆนี่มันเข้ากันได้ดีมากเลยทิ้งเขาไว้ในกระทะแบบนี้จนกระทั่งส่วนผสมของเราเนี่ยนะคะคือหมูของเราเนี่ยเริ่มมีสีเหลืองขึ้นมาแล้วเราจะปรุงรสกันมันใช้เวลาแป๊บเดียวเองคุณผู้ชมโอเคคุณจะเห็นว่าเนื้อหมูสุกแบบนี้แล้วขึ้นเป็นสีน้ำตาลนิดหน่อยน้ำมันร้อนจัดๆแล้วคุณก็เริ่มปรุงอย่างอื่นได้เลยเราจะใส่กระเทียมนะคะอันนี้เป็นกระเทียมสับตามด้วยพริกขี้หนูสับชอบเผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยผัดจนกระทั่งพริกกับกระเทียมเริ่มหอมเราจะปรุงรสเลยนะไวมากน้ำปลาซอสหอยนางรมนะคะหลังจากใส่น้ำปลาจากนั้นพริกไทยป่นส่วนตัวใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะเรามีผักวันนี้เป็นแครอทลวกตามด้วยใบกะเพราเยอะๆเลยสุดท้ายนะคะนานามีพริกชี้ฟ้าแดงกับพริกชี้ฟ้าเหลืองเพิ่มความเผ็ดเข้าไปอีกคุณจะเห็นว่านานาผัดแห้งมากๆเลยเดี๋ยวเราใส่เต้าหู้ของเราลงไปคลุกๆๆแล้วก็เสิร์ฟลงกระทะร้อนได้เลยค่ะโอเคเราปิดไฟแล้วนะใส่เต้าหู้ของเราลงไป
เพิ่มสีนิดนึงค่ะคุณผู้ชมน้ำมันพริกเผาโอเคจัดเสิร์ฟได้เลยถ้าเกิดว่าอยากรับประทานเลยก็ได้หรือว่าอยากให้เวลาทานเสร็จแล้วทุกคนบนโต๊ะร้องฮู้ก็เสิร์ฟใส่กระทะร้อนก็ได้ค่ะกระทะร้อนนะคะอุ่นร้อนๆเลยระมัดระวังจับแต่ตรงฐานนะใส่ไปเลยค่ะกะเพรากรอบแต่งหน้าอร่อยด้วยโอเคค่ะพริกพี่ฟ้านะแต่งเป็นดอกไม้เรียบร้อยแล้วค่ะเต้าหู้ทอดขี้เมากระทะร้อนคุณผู้ชมคะเคล็ดลับในการทอดเต้าหู้แบบนี้คุณผู้ชมลองเอาไปทำกันดูนะเพียงแค่คุณผู้ชมเอาเต้าหู้ของคุณเนี่ยคลุกแป้งแล้วก็ทอดรับรองค่ะว่าการทำเต้าหู้ทอดทุกครั้งของคุณผู้ชมเนี่ยนะคะจะสวยงามน่ารับประทานแบบนี้เลยช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูเต้าหู้เหมือนกันค่ะจะเป็นเมนูเต้าหู้ผัดเปรี้ยวหวานหน้าตาจะน่ารับประทานขนาดไหนไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะเราก็จะตักเต้าหู้ของเราใส่จานนะคุณผู้ชมพูดได้คำเดียวว่ารสชาติอร่อยประทับใจนะยิ่งแต่งให้สวยๆมันก็จะยิ่งมีมูลค่าวันนี้เรามีเมนูขนมเปียกปูนชาเขียวมะพร้าวอ่อนชูการ์ฟรีจากผลิตภัณฑ์ราศีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะวิธีทำเปียกปูนใส่แป้งข้าวเจ้าลงในภาชนะตามด้วยแป้งมันผงชาเขียวคนให้เข้ากันเติมน้ำปูนใสกะทิสำเร็จรูปสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเติมน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นชาเขียวสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้วิธีทำหน้ากะทิเริ่มจากเทกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและแป้งข้าวเจ้าขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นมะพร้าวอ่อนสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลหอมกลิ่นมะพร้าวอย่างเป็นธรรมชาติคนให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นหน้ากะทิตักเปียกปูนลงในถ้วยเสิร์ฟหยอดหน้าด้วยหน้ากะทิตกแต่งด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนแกะเป็นรูปดอกไม้พร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารจานที่ง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือเต้าหู้เปรี้ยวหวานคุณผู้ชมครับในบางครั้งเป็นไหมเราเบื่อหน่ายการทำกับข้าวเราไม่อยากกินเนื้อสัตว์ซึ่งมีความรู้สึกโอ๊ยมันย่อยยากท้องมันอืดมันอย่างนี้มันอย่างนั้นมันมีความรู้สึกเบื่อหน่ายไปหมดวันนี้คุณผู้ชมลองดูตำรับนี้สิไม่หนักหนาสาหัสทานเล่นก็ได้
กับข้าวสวยก็เลิศกับข้าวต้มยิ่งเก๋ใหญ่เลยนั่นก็คือเต้าหู้นั่นเองคุณผู้ชมครับเต้าหู้เนี่ยเป็นเต้าหู้แข็งถ้าซื้อมาวันนี้ยังไม่รับประทานคุณผู้ชมก็อย่าแค่ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็นำเข้าตู้เย็นถือว่าจบไม่ได้คุณผู้ชมควรที่จะใส่น้ำผสมกับเกลือป่นนิดหน่อยแล้วก็ใส่ถุงคือแช่น้ำเกลือไว้นั่นเองเต้าหู้ชนิดนี้จะได้ไม่มีกลิ่นเปรี้ยวหรือกลิ่นที่เรามีความรู้สึกว่าว้ายเต้าหู้เสียหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเต้าหู้ชนิดนี้ควรอยู่ในน้ำเกลืออ่อนๆนะครับเสร็จแล้วถึงเวลาเราก็จะนำมาหั่นเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็จะหั่นครึ่งเสร็จแล้วเราก็จะหั่นอีกทีนึงให้ได้3ชิ้นมันจะได้ความหนาที่พอดีบางเกินไปเต้าหู้ก็จะแตกหักคุณผู้ชมแต่ถ้าหนาเกินไปทอดเสร็จแล้วอาจจะไม่กรุบกรอบเท่ากับ1ก้อนมีครึ่งนึงได้6ชิ้น1ก้อนเต้าหู้รับประทานได้2คนนะคุณผู้ชมเนี่ยฉันคำนวณเสร็จเลยไม่ต้องทะเลาะกันยิ่ง2คนตายายทำกับข้าวนะแบ่งกันไม่ลงตัวนี่แบบนี้วันนี้ทำ2ก้อนรับประทานได้4คนแต่ถ้ารับประทานคนเดียวก็น่าจะได้2มื้อทานเล่นๆด้วยเสร็จแล้วทำยังไงต่อเราจะจัดการทอดเต้าหู้เนี่ยจนกระทั่งเหลืองกรอบแล้วเดี๋ยวค่อยไปถึงขั้นตอนทำเปรี้ยวหวานนะครับพอพูดถึงเรื่องทอดต้องเตรียมน้ำมันที่เหมาะสมกับอาหารประเภททอดนะครับน้ำมันปาล์มตรามรกตรับรองจะติดใจเสร็จแล้วก็จัดการนำเต้าหู้ของเราหย่อนลงไปค่อยๆทอดนะคุณผู้ชมเนี่ยเต้าหู้ของเรามีน้ำนิดๆรู้เลยไม่แห้งสนิทประเดี๋ยวเถอะก็จะได้กระเด็นให้มันวุ่นวายเล่นใส่ลงไปมันไม่ติดกันหรอกคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะต้องใจเย็นทอดจนกระทั่งเต้าหู้ของเราเนี่ยลอยขึ้นมาแล้วก็มีสีน้ำตาลเหลืองๆอ่อนๆคุณผู้ชมอย่าทอดจนกระทั่งแห้งแข็งนะวัยอย่างพวกเราอ่ะรับประทานอะไรที่มันแบบแห้งแข็งมากอ่ะไม่ดีต่อสุขภาพนะคะเคี้ยวมากมันเหนื่อยค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเมื่อเต้าหู้เนี่ยเริ่มใกล้จะใช้ได้มันจะลอยขึ้นมาคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมลองสังเกตฟองอากาศนะที่ปุดๆอยู่รอบชิ้นเต้าหู้ถ้าฟองอากาศน้อยลงนั่นก็คือได้ที่นะครับเอาล่ะคุณผู้ชมเหลืองมากเหลืองน้อยตามใจชอบแต่เราคิดว่าแค่นี้สีแบบนี้เราพอแล้วคุณผู้ชมก็ตักขึ้นพักไว้จนกระทั่งเต้าหู้เนี่ยเย็นนะคุณผู้ชมนะประเดี๋ยวในระหว่างที่รอให้เต้าหู้ของเราพักความร้อนตรงนี้เรามาจัดการทำน้ำเปรี้ยวหวานสูตรเด็ดของเรากันดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับพร้อมจะรับประทานเราก็ต้องเตรียมตัวทำให้เต้าหู้ที่เราทอดไว้มีความเป็นเปรี้ยวหวานพอถึงตอนผัดก็เปลี่ยนน้ำมันอีกคุณผู้ชมใช้เป็นน้ำมันสำหรับผัดนะครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจใส่ลงไปนิดเดียวนะคุณผู้ชมนะตำรับนี้ไม่ต้องมีกระเทียมไม่ต้องมีพริกไทยไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นเลยคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยการใส่ซีอิ๊วขาวลงไปในกระทะตามด้วยซอสเห็ดหอมหรือซอสหอยนางรมอันนี้ก็คือเครื่องปรุงที่ออกเค็มซีอิ๊วดำใส่ลงไปนิดนึงคุณผู้ชมสีจะออกคล้ำๆแล้วก็ซอสมะเขือเทศอันนี้จะได้สว่างขึ้นมาหน่อยมันก็มันจะดำปื๋นะคุณผู้ชมนะและเครื่องปรุงที่ทำให้เกิดรสเปรี้ยวแล้วก็หวานวันนี้ไปหยิบมาจากส่วนที่เขาจะซื้อมาสำหรับการทำเป็นเครื่องดื่มแต่วันนี้จะต้องบอกคุณผู้ชมว่าทำอาหารได้นะหลายตำรับทีเดียวอร่อยอร่อยมะขามฟรุตเบสพรีเพอร์เรชั่นตราเนเจอร์เทสมีกลิ่นหอมของมะขามแบบน้ำลายสอเลยคุณผู้ชมแล้วมีความหวานอมเปรี้ยวที่ถูกใจมากใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็จัดการเปิดเตาไฟอ่อนๆ นะคุณผู้ชมนะเคี่ยวไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆเอาล่ะคุณผู้ชมผสมเริ่มเดือดแบบนี้เราจะใส่เต้าหู้ที่เราทอดไว้ลงไปเลยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการผัดให้เข้ากัน
น่ากินมากคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็จะปิดเตาเราก็จะตักเต้าหู้ของเราใส่จานนะคุณผู้ชมพูดได้คำเดียวว่ารสชาติอร่อยประทับใจนะทานกับข้าวต้มกับข้าวสวยโอเคมากวันที่เราเบื่อเนื้อสัตว์คุณผู้ชมตำรับแบบนี้มันจะมีความหมายกับเรามากกระเทียมเจียวสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะงาขาวคั่วมันก็กลายเป็นจานที่ดูดีจากของที่มันไม่น่าจะแพงนะคุณผู้ชมนะก็กลายเป็นจานแพงๆได้เห็นไหมคุณผู้ชมยิ่งแต่งให้สวยๆมันก็จะยิ่งมีมูลค่าและยิ่งคนทำสวยมันก็จะยิ่งแพงนะคุณผู้ชมสักดอกหนึ่งข้างโน้นสักดอกหนึ่งข้างนี้อาหารมุมไหนก็สวยไปหมดมองคนทำยิ่งสวยคุณผู้ชมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมตำรับง่ายๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เพราะบางทีเราก็ต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่ามีเวลาก็อยากจะทำอะไรที่มันรสหรูแต่ถ้าบางวันมันไร้อารมณ์จริงๆแต่มันก็ต้องรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็อย่าลืมนะเต้าหู้เปรี้ยวหวานของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับคุณผู้ชมและตำรับดีๆแบบนี้จะมีให้คุณผู้ชมชมได้ในรายการกินได้ก็กินนะครับทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23ก่อนจากกันต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดพยายามเลือกรับประทานอาหารที่มีสรรพคุณทางยากินอาหารเป็นยาอย่าไปกินยามากจนกระทั่งกลายเป็นอาหารนะครับมันไม่ดีเลยนะครับรักษาสุขภาพนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับวันนี้นานาจะเอาเจ้าปีกไก่กลางของเราเนี่ยนะคะมาทำเป็นปีกไก่ซอสซอยกะหรี่กันค่ะหลังจากทอดไก่ของเราจนกรอบแล้วเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอามาคลุกกับซอสกันวันนี้นานาเลือกเป็นซอสผงนะคะรสซอยกะหรี่คุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารคาวมาฝากคุณผู้ชมลูกเต้าชอบนะคุณผู้ชมกับแหนมปีกไก่ครับน่าทานมากคุณผู้ชมคะรสชาติเด็ดขาดกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ